ความรู้ทางจิตวิญญาณนี้จะนำคุณไปสู่ความจริงบางอย่างการแสวงหาความสุขมักปรากฏให้เห็นในขณะที่การไล่ล่าอย่างไม่หยุดยั้งของสังคมเหตุการณ์สำคัญภายนอกได้กำหนดเวทีนี้ด้วยคำมั่นสัญญาที่ว่าความสัมพันธ์ที่จะประสบความสำเร็จและความมั่งคั่งทางวัตถุเป็นตัวกำหนดความสุขและความพึงพอใจของแต่ละบุคคลดังนั้นจึงใช้ชีวิตของพวกเราทั้งหมดสะสมประสบการณ์ความสัมพันธ์ตำแหน่งทั้งหมดด้วยความหวังที่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเติมเต็มการหลีกเลี่ยงและการปิดบังความปรารถนาภายในได้แต่การแสวงหานี้เป็นเหมือนภาพลวงตาที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและหลบเลี่ยงการค้นคว้าความสำเร็จหรือการได้มาแต่ละครั้งซึ่งนำมาซึ่งความรู้สึกพึงพอใจชั่วขณะหนึ่งก่อนที่ความปรารถนาจะกลับมาอีกครั้งเพื่อเล็งเล้าให้เรากลับไปสู่เป้าหมายต่อไปวงจรแห่งความปรารถนาและการเติมเต็มที่ขับเคลื่อนนี้มีบรรทัดฐานทางสังคมและแรงบันดาลใจที่ช่วยส่วนบุคคลที่มักจะมองข้ามธรรมชาติชั่วคราวของแหล่งที่มาของความสุขภายนอกพวกเราเป็นเหมือนลมกระโชกที่สร้างความสดชื่นชั่วขณะแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกภายในของเราได้ทุกท่านเคยสงสัยไหมคะในขณะที่เราวิ่งแข่งขันกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอบเขตของความพึงพอใจที่แท้จริงอยู่ตรงไหนดูเหมือนจะขยายออกไปอีกทำให้หลายคนสงสัยว่าเส้นทางที่พวกเขาแลกมานั้นเป็นเพียงการเดินทางชั่วนิรันดร์ที่ไปสู่ขอบฟ้าที่ไม่เคยเข้ามาใกล้เลยในการตระหนักถึงภาพลวงตานี้เมล็ดพันธุ์แห่งความเข้าใจแรกได้หว่านลงไปแล้วค่ะถือเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจที่หันเข้าสู่แหล่งแห่งความสมหวังที่ลึกซึ้งและยั่งยืนยิ่งขึ้นทุกท่านรู้ไหมคะหัวใจของการแสวงหาการตรวจสอบความถูกต้องจากภายนอกที่ยังไม่มีที่หยุดยั้งคืออัตตาของเราซึ่งเป็นองค์กรที่ซับซ้อนมากมีการขับเคลื่อนโดยความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับและความกลัวที่ไม่มีนัยยะสำคัญอัตตาเจริญเติบโตได้เมื่อได้รับอนุญาตและบรรลุผลสำเร็จพยายามที่จะยืนยันคุณค่าของตัวมันเองอย่างต่อเนื่องผ่านการเปรียบเทียบความสำเร็จและการได้มาซึ่งสถานะและความมั่งคั่งทางวัตถุและเจ้าอัตตานี้ยังเป็นพลังที่ไม่รู้จักพอค่ะอัตตาจะหิวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยพอใจกับปัจจุบันยึดติดกับสิ่งใหญ่ๆอยู่เสมอหรือจมอยู่กับความรุ่งโรจน์หรือความล้มเหลวในอดีตอย่างไรก็ตามคำสำคัญแห่งความสุขของอัตตานั้นจะหายไปวับและความหลอกลวงมันจะนำมาสู่เส้นทางแห่งความพยายามอันไม่มีที่สิ้นสุดที่ซึ่งความพึงพอใจที่แท้จริงเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญคือการเหลือพื้นที่เล็กๆสำหรับความนิ่งความซาบซึ้งในช่วงเวลาปัจจุบันเนื่องจากอัตตามักจะใช้เวลาไปสู่อนาคตหรือจะให้ยืมอดีตมันเป็นการเต้นรำที่ไม่มั่นคงบนขอบเขตของความปรารถนาที่ขยายตัวอยู่ตลอดเวลาปล่อยให้บุคคลอยู่ในสถานภาพของความไม่พอใจชั่วนิรันดร์ตรงกันข้ามกับจิตวิญญาณที่ต้องการเรียกร้องและมีส่วนที่ลึกซึ้งกว่าที่ยังคงการดำรงอยู่ของเรานี่คือตัวตนที่แท้จริงของเราแก่นแท้ที่ยังคงที่ท่ามกลางภูมิทัศน์ของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นสถานที่แห่งความสงบภายในและความพึงพอใจที่ไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในสถานการณ์ภายนอกแต่การแพร่กระจายจากภายในตระหนักถึงบทบาทของอัตตาในการแสวงหาความสุขความสมหวังอย่างไม่หยุดยั้งช่วงเวลาสำคัญในการเดินทางของการค้นพบตัวเองนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกสู่ภายในจากการแสวงหาตัวตนที่แท้จริงของการตระหนักรู้และความสงบภายในการเดินทางภายในเป็นการเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์การดำน้ำลึกลงไปในผืนน้ำแห่งจิตวิญญาณที่ไม่เคยมาก่อนเป็นแผนที่ที่เป็นเส้นทางของการค้นพบตัวเองโดยที่นักเดินทางไม่ได้แสวงหาสถานที่สำคัญภายนอกแต่เป็นการเปิดเผยภายในการเดินทางครั้งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับแต่ละคน
แต่ก็มีการแบ่งปันร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันในการค้นพบแก่นแท้ที่จริงของตนเองที่เหนือชั้นกว่าของอัตตาเหนือหน้ากากทางสังคมและบทบาทที่เราเล่นในการเดินทางครั้งนี้ก้าวแรกมักจะเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดที่จะหันเข้าไปด้านในของตัวเองเพื่อฟังเสียงภายในที่กระซิบความจริงที่เรามีมานานและเราละเลยมันอยู่ตลอดเวลากระบวนการนี้มันเกี่ยวข้องกับการลอกออกของชั้นของตัวตนที่สร้างขึ้นของเรากลับคืนมาเพื่อเผชิญหน้ากับความกลัวและความไม่มั่นคงที่ครอบงำชีวิตของเราอยู่กระบวนการนี้อาจทำให้รู้สึกไม่มั่นคงเพราะมันท้าทายรากฐานความเป็นจริงที่เรารับรู้แต่มันก็เป็นการปลดปล่อยด้วยเช่นกันเพราะมันปลดปล่อยเราจากพันธนาการความเชื่อที่ไม่ได้รับการตรวจสอบและเปิดตาเราสู่โลกแห่งความเป็นไปได้ใหม่เมื่อเราเจาะลึกมากขึ้นเราจะพบกับภูมิทัศน์ของโลกภายในของเราความสุขและความเศร้าความสมหวังและความกลัวของเราแสงสว่างและเงาของเราเป็นสถานที่ที่เรียกว่าจุดอ่อนของเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นประตูสู่บางสิ่งที่ลึกกว่าความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจเราเรียนรู้ที่จะยอมรับทุกแง่มุมของตัวเราเองแม้แต่ส่วนที่เราพยายามซ่อนหรือเปลี่ยนแปลงการยอมรับนี้เป็นการกระทำที่ลึกซึ้งของการรักตัวเองค่ะการยอมรับว่าเราคู่ควรกับความรักและความเคารพเช่นเดียวกับที่เราต้องการการเดินทางภายในของเราความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเริ่มปรากฏความรู้สึกของการแยกออกซึ่งกำหนดประสบการณ์ของเรามายาวนานอันที่จริงมันเป็นเพียงภาพลวงตาความเชื่อในการโดดเดี่ยวบุคคลที่แข่งขันกันเพื่อทรัพยากรและความรักในโลกแห่งความขาดแคลนเริ่มสลายลงไปในสถานที่นั้นทำให้เราเกิดการตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวความเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานกับการดำรงอยู่ของทุกสิ่งการรับรู้นี้เป็นมากกว่าความเข้าใจทางปัญญามันเป็นประสบการณ์ชีวิตจากอวัยวะภายในที่เปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของชีวิตเราภาพลวงตาของการแยกจากกันเป็นพลังอันทรงพลังที่คงอยู่โดยการเล่าเรื่องทางสังคมและความกลัวส่วนตัวมันนำไปสู่ความขัดแย้งในการแข่งขันและความรู้สึกอันลึกซึ้งของความเหงาและความขาดแคลนแต่เมื่อเราเดินทางเข้าไปสู่ภายในของเราเราจะเริ่มมองเห็นเส้นได้ที่เชื่อมโยงเราไม่เพียงแต่กับคนอื่นเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงธรรมชาติของจักรวาลและโครงสร้างของความเป็นจริงเราเข้าใจว่าความคิดของเราอารมณ์และการกระทำของเราละลอกคลื่นออกไปสู่โลกที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมในวิธีที่เราอาจไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ในทำนองเดียวกันเราได้รับอิทธิพลจากคลื่นที่สร้างขึ้นโดยผู้อื่นในการเต้นรำอันซับซ้อนของพลังงานและจิตสำนึกการตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้นำมาซึ่งความรู้สึกรับผิดชอบและการเสริมพลังอย่างลึกซึ้งเราจะตระหนักดีว่าการเดินทางของเราไม่ใช่แค่การเติมเต็มส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเห็นความเป็นอยู่ที่ดีของเรานั้นเชื่อมโยงโดยเนื้อแท้กับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นและโลกใบนี้ไม่ใช่การตระหนักรู้นี้เป็นภาระแต่เป็นการปรับและรับรู้ที่จะปลดปล่อยมันทำให้การกระทำของเรามีความหมายและมีจุดประสงค์มากขึ้นโดยรับรู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ใหญ่กว่าที่เปิดเผยและการตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้หมายถึงการสูญเสียความเป็นปัจเจกของเราแต่มันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเรากลายเป็นคนใหม่และเป็นตัวเราที่แท้จริงมากขึ้นโดยปราศจากความจำเป็นในการปฏิบัติตามหรือการแข่งขันความสามารถและมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของเราถูกมองว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าต่อสนามแห่งชีวิตที่เราเป็นเหมือนปัจเจกบุคคลบันทึกในซิมโฟนีของจักรวาลซึ่งแต่ละอย่างแตกต่างกันแต่มีความหมายสำคัญต่อความงดงามของส่วนรวมในขณะที่การตระหนักรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันเกิดขึ้นในจิตวิญญาณและลอกคลื่นของมันขยายออกไปสู่ภายนอก
การเปลี่ยนแปลงทุกความสัมพันธ์ที่เรามีการเปลี่ยนแปลงนี้มีรากฐานมาจากการค้นพบตัวเองอย่างลึกซึ้งที่มาพร้อมกับการเดินทางภายในเมื่อเราปรับเป็นและเข้าใจกับตัวตนที่แท้จริงของเรามากขึ้นและปฏิบัติสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นวิวัฒนาการตามธรรมชาติจากพื้นที่แห่งความถูกต้องและการตระหนักรู้ถึงวิวัฒนาการนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับความต้องการและการพึ่งพาอาศัยกันไปสู่ความสัมพันธ์ที่ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานที่เคารพซึ่งกันและกันความเข้าใจและการเชื่อมต่อที่แท้จริงในขอบเขตของความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปครั้งแรกและที่ลึกซึ้งที่สุดคือความสัมพันธ์กับตัวเองและการค้นพบตนเองสอนให้เราน้อมรับตัวตนของเราเองเพื่อค้นหาความสงบสุขและความสมหวังภายในแทนที่จะแสวงหามันอย่างไม่หยุดยั้งจากแหล่งทรัพยากรภายนอกการทำเช่นนี้เป็นการพึ่งพาตนเองไม่ใช่การถอนตัวออกจากผู้อื่นแต่เป็นการหาหลักฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่สมดุลยิ่งขึ้นเมื่อมีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นเราไม่ได้มองหาผู้อื่นเพื่อเติมเต็มช่องว่างของเราอีกต่อไปการที่เรามีส่วนร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความปรารถนาที่จะเชื่อมโยงอย่างแท้จริงไม่ใช่จากความสิ้นหวังหรือการหาผลประโยชน์จากผู้อื่นการพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความสัมพันธ์ทุกรูปแบบค่ะมิตรภาพที่โรแมนติกในครอบครัวคนรักกับทุกสรรพสิ่งและแม้แต่การเผชิญหน้าแบบไม่เป็นทางการกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตการมีปฏิสัมพันธ์แต่ละครั้งก็กลายเป็นโอกาสที่จะให้เกียรติการเดินทางของบุคคลอื่นโดยตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของพวกเขาและความเป็นมนุษย์ที่มีส่วนร่วมซึ่งผูกมัดทุกคนในพลังงานแห่งการให้และรับจะมีความสมดุลมากขึ้นในสถานที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่เราให้ไม่ใช่เพราะเราแสวงหาความถูกต้องหรือผลตอบแทนนะคะแต่เนื่องจากเป็นการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของเรารู้สึกกตัญญูและเปิดกว้างยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันของเรากับทุกชีวิตภายในวงกลมแห่งความเห็นอกเห็นใจของเรานี้จะขยายออกไปเราเริ่มเชื่อมโยงไม่เพียงแต่กับมนุษย์คนอื่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและสิ่งแวดล้อมด้วยความรู้สึกเหมือนเครือญาติการดูแลแบบองค์รวมนี้แนวทางการเข้าถึงความสัมพันธ์ขยายความรู้สึกชุมชนและการเป็นส่วนหนึ่งของแวดวงสังคมของเราในทันทีเพื่อรวมความเมตตาแห่งชีวิตทั้งหมดไว้ด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่ายหรือสบายใจเสมอไปค่ะมันมักจะต้องปล่อยวางรูปแบบเก่าๆที่จะสร้างขอบเขตที่ดีและบางครั้งเนี่ยก็ต้องแยกทางกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางของเราอีกต่อไปนะคะมันเกี่ยวข้องกับความอ่อนแอในการสื่อสารที่ซื่อสัตย์และความเต็มใจที่จะเห็นใจและถูกมองเห็นในแสงที่แท้จริงของเราแต่รางวัลของความกล้าดังกล่าวก็คือการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะการตอบโต้ที่มีความหมายมากขึ้นและความรู้สึกของการเข้าใจและชื่นชมอย่างแท้จริงในการเดินทางที่ลึกซึ้งของการค้นพบตัวเองค่ะและการตื่นรู้ช่วงเวลาสำคัญมาถึงการตระหนักว่าการแสวงหาความสมหวังที่แสวงหามานานจากโลกภายนอกได้สิ้นสุดลงโดยที่มันเริ่มต้นที่ภายในตัวเราค่ะช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้นี้คล้ายกับการหาโอกาสในโอเอซิสในทะเลทรายนะคะที่ไม่ใช่เพราะภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปแต่เป็นการรับรู้ของเราที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะเรารับรู้ว่าความสงบและความสมบูรณ์และความสมบูรณ์ที่เราแสวงหานั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติภายในของเราการตระหนักรู้นี้นำมาซึ่งความรู้สึกอันลึกซึ้งของการปลดปล่อยนะคะการดิ้นรนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการแสวงหาความถูกต้องและคุณค่าภายนอกตัวเราอย่างต่อเนื่องนะคะมันได้สลายลงไปภายใต้แสงของความเข้าใจนี้เองค่ะเราค้นพบว่าเราไม่ได้อยู่บนการเดินทางที่จะกลายเป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่เราเป็นเรากำลังเปิดเผยการไปสู่การถึงตัวตนที่แท้จริงของเราอย่างเต็มที่
ความสำเร็จภายนอกและการยึดติดการครอบครองสิ่งต่างๆซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าเป็นแหล่งที่มาของความสุขจะถูกมองเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นสำหรับสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอุปกรณ์เสริมของความสุขที่ฝังลึกอยู่ภายในไม่ได้บอกว่าโลกภายนอกสูญเสียคุณค่าหรือความสำคัญของมันแทนที่การมีส่วนร่วมของเรากับโลกแต่กลายเป็นความตั้งใจและความสนุกสนานมากขึ้นที่เราได้เข้าใกล้เป้าหมายและแรงบันดาลใจของเราไม่ใช่จากสถานที่ของความขาดแคลนหรือความจำเป็นแต่เป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของเราความหลงใหลและความสุขความกดดันในการพิสูจน์คุณค่าของเราหลุดลอยไปและได้แทนที่ด้วยการแสดงออกอย่างสบายๆของความสามารถที่มาโดยกำเนิดและพรสวรรค์ของเราในพื้นที่แห่งความสมบูรณ์นี้ทุกช่วงเวลากลายเป็นโอกาสสำหรับความกตัญญูเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในเงามืดของอดีตหรือภาพลวงตาแห่งอนาคตอีกต่อไปแทนที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันยอมรับความสมบูรณ์ของแต่ละประสบการณ์ความลึกซึ้งของความสัมพันธ์แต่ละอย่างและความงดงามแต่ละช่วงเวลาชีวิตกลายเป็นลมแห่งประสบการณ์อันมีความหมายที่ถักทอด้วยสายใยแห่งจิตสำนึกและความตระหนักรู้มีขั้นตอนของการเดินทางที่โดดเด่นการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรารับรู้ถึงความท้าทายและความยากลำบากสิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อความสุขและความสำเร็จของเราอีกต่อไปแต่ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของการเดินทางของเราความท้าทายแต่ละอย่างคือการเชื้อเชิญให้เราเข้าใจให้ลึกซึ้งเพื่อการเติบโตและความยืดหยุ่นภูมิปัญญาและก็ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของเราจุดสิ้นสุดของภารกิจเพื่อความสมบูรณ์ภายนอกคือการประกาศการเริ่มต้นชีวิตของเราให้สอดคล้องกับความเป็นจริงภายในของเรามันเป็นชีวิตที่ทุกย่างก้าวเราจะไม่คำนึงถึงความกดดันต่างๆอีกต่อไปแต่เราจะดำเนินชีวิตไปด้วยความรู้สึกของจุดประสงค์และความมั่นใจที่เรามีเราไม่แสวงหาเส้นทางที่เรากลายเป็นเส้นทางอื่นอีกต่อไปและเป็นแสงที่ส่องสว่างให้ผู้อื่นและแบ่งปันแสงสว่างแห่งความเข้าใจของเราและความอบอุ่นแห่งความเมตตาของเราให้กับผู้อื่นที่ร่วมเดินทางกับเราบนโลกใบนี้นะคะที่โลกใบนี้มีทั้งความเจ็บปวดความไม่แน่นอนความตายและทุกอย่างที่เสื่อมสลายลงไปทุกวันความสุขจากภายนอกที่เราพยายามวิ่งตามตลอดชีวิตที่ความเชื่อเดิมๆบอกเราว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่เราก็มีความสุขมากเท่านั้นในช่วงเวลาชีวิตที่ยังคงต้องทำมาหากินอยู่เพื่อเลี้ยงชีพและครอบครัวก็อย่าลืมที่คงจะต้องทำงานภายในควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลและเอาตัวรอดจากความไม่แน่นอนของจิตใจภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราในทุกๆวันหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณโปรดช่วยส่งต่อข้อความเล็กๆนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือคนที่ร่วมเดินทางด้านจิตวิญญาณกับคุณให้ความรักกับผู้อื่นให้อภัยตัวเองและแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขได้บ้างไม่มากก็น้อยดิฉันอยากได้ยินประสบการณ์ของผู้ที่เข้ามารับฟังว่าคุณได้ผ่านเรื่องราวและอุปสรรคในชีวิตของคุณอย่างไรและคุณมีกำลังใจใดในการเดินต่อไปกับชีวิตที่เหลืออยู่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นที่ได้เข้ามารับฟังและมีประสบการณ์หรือกำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและก็มีกำลังใจต่อสู้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนที่ได้เข้ามารับฟังและดิฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกจิตวิญญาณจำไว้ว่าคุณเป็นส่วนร่วมกับบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดคุณมีค่ามากกว่าที่คุณเข้าใจนะคะสวัสดีค่ะ